คือไม่อยากจะสลักภาพรักของดีเจภูมิหนุ่มแบดบอยเจ้าชู้แล้วจะกลายมาเป็นหนุ่มสมถะทำไร่ทำนาจะกลายมาเป็นหนุ่มเลี้ยงควายครับเอาสิเอาเลยให้พี่เทพตั้งชื่อให้เลย25ไหมกลางๆ25เอา3ถ้วนไหม3ถ้วนเลยแล้วเดี๋ยวนี้ดอกเขาใหญ่มากเดี๋ยวพี่เข้าไปร้านนาฬิกาแล้วก็ลองดูว่าที่ร้านเขาจะรับเรือไหนไปขายที่ไหนบ้าง RM ผมซื้อมา7เดือนแล้วเดี๋ยวที่ผมซื้อมา10 ล้านบาทครับครับ14 ล้านใช่ไหมตอนนี้พี่จิมมี่RM มันหายไปหน่อยเลยประมาณสัก7-8 ล้านบาทอ๋อ7-8 ล้านนิดเดียวหายไปแค่ 2-3 ล้านหายไปแค่ 2-3 ล้านชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมรอเลยครับคุณผู้ชมครับผมรอหรือยังครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคนหัวครัวครับตอนไหนพี่เข้าไปเรียกว่าหมกมุ่นหมกเม็ดกับวิถีเรียบง่ายวิถีชาวบ้านทั้งรายเนี่ยนะครับตอนนี้พี่กะตัดสินใจแล้วพี่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ภาพลักษณ์พี่จะเลิกทำตัวหรูหราไฮโซแล้วครับของมีค่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งนอกกายคือพี่อยากจะสลักภาพลักษณ์ของดีเจภูมิหนุ่มแบดบอยเจ้าชู้แล้วจะกลายมาเป็นหนุ่มสมถะทำไร่ทำนาจะกลายมาเป็นหนุ่มเลี้ยงควายครับคือตอนนี้เนี่ยพี่กำลังเดินทางไปฟาร์มควายฟาร์มหนึ่งนะพี่เห็นควายตัวเบะเอกเลยควายตัวแม่งเท่ากับช้างเลยนะครับกะว่าจะลองถามเขาดูซิว่าเขามีลูกคงลูกควายอะไรจะขายพี่ไหมเพราะว่าพี่อยากจะทำไร่คนหัวครัว KHK เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวขอเดินทางหน่อยกันแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ไม่ไกลแล้วล่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยเห็นกันแบบนี้คุณน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเราออกกองด้วยกันหลายรอบมากเลยเนี่ยคือนิสสัน Navara ถ้าเรื่องความทนต้องให้คันนี้เลยทนทุกรุ่นทนถึงใจครับพิสูจน์จากผู้ใช้จริงครับผมก็เรียกว่าเวลาขับกันเนี่ยเขาไม่ได้ขับกันหลักพันหลักหมื่นแล้วขับกันหลักแสนหลักล้านไมล์เลยทีเดียวขับจนแบบว่าส่งต่อจากรุ่นถึงรุ่นเลยครับคือรถยังอยู่แต่ว่าคนขับเนี่ยคือบางทีอาจจะแก่ไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่รถนี่คือมันทนได้ใจจริงๆก็เรียกว่าเป็นรถที่อยู่เคียงข้างกับคนหัวครัวมาหลาย EP มากเรื่องความทนเนี่ยคือต้องยกให้กับนิสสันนี่เลยนะครับเหมาะกับการไปทำไร่ทำนาของเราแบกขนของหนักเนี่ยคือสุดๆแล้วนะครับลุยได้ทุกที่จริงๆโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงฟาร์มควายแล้วนะครับมาลองดูนะว่าความฝันของพี่เป็นจริงหรือเปล่าสลัดคาบเก่าๆของดีเจภูมิและกลายมาเป็นเด็กเลี้ยงควายครับกลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งกว่าไม่สนเรามันคนจนแม่หน้ามนจึงไม่มองเราคนจนควายนี่คือนี่มันมีเชื้อผสมของกระทิงหรืออะไรแบบนี้เขาคือสายเลือดเขาจะมีสายเลือดของควายใหญ่อยู่แล้วครับครับเขาก็เลยตัวใหญ่โดยพันธุกรรมเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มอะไรครับจอมขวัญฟาร์มครับจอมขวัญเยอะทุยจอมขวัญฟาร์มอยู่กับพี่เทพครับผมนี่คือโคตรควายนี่คือเจ้าเพชรซาอุเป็นควายของพี่เทพใช่ไหมครับใหญ่มากเดินเข้ามาตกใจเลยมันก็ช้าง6 ขวบแล้วครับตัวนี้ครับอันนี้คนดุไหมไม่ดุครับเชื่องคือต้องบอกพี่เทพบอกว่าพี่กำลังจะเข้าวงการควายจะขี้ตกใจหน่อยอ๋อเขาจะขี้ตกใจเลยพูดเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะเข้าหาเขานี่ต้องให้เขาเห็นอย่าไปแบบเข้าข้างหลังหรือว่าอะไรครับเขาตกใจเขาจะตะเลิดเลยอ๋อเลยโอ้ครับผมอันนี้คือเขาไม่ดุเขาไม่อะไรเลยใช่ไหมครับได้มายังไงอ่ะพี่เทพมันใหญ่มากเลยคือพ่อเขาตามมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยตั้งแต่คลอดเลยแล้วทีนี้เจ้าของเขายังไม่ปล่อยออกแล้วพอเขาเห็นข่าวว่าปล่อยพ่อเขาก็รีบไปซื้อเลยรีบไปเอามาเลยทีแรกเขาเจ้าของเขาก็จะไม่ปล่อยแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ถามได้ไหมตอนนั้นพ่อเขาไปเอามาเก็บอ๋อเหรอตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยแต่ว่ามันก็หลายปีแล้วครับถ้าเป็นในยุคหนังก็ค่อนข้างซื้อว่าแพงใช่ไหมใช่170,000มีมูลค่านะควายเราคิดว่าแบบวงการนี้ตอนแรกคือไม่เคยมีความรู้ไงว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันสามารถทำเงินได้ขนาดนี้จนกระทั่งไปนั่งกินเหล้ากับพี่น้ำและพี่พัดสัตว์ไม่ขายควายตัวละ10 ล้านใจเลยนี่พี่จะออกจากวงการบันเทิงนะครับจะมาเลี้ยงควายขายก็คือเอาจริงๆ EP นี้บอกกับทางบ้านไปหลายทีว่าเราอยากจะไปซื้อ ที่สักแปลงหนึ่งทำเป็นบ้านสวนแล้วก็ตอนนี้พี่คิดว่าถ้าเกิดซื้อที่เนี่ยสิ่งที่อยากจะมาลองทำก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพราะคนชอบรักสัตว์อยู่แล้วแต่ไม่มีความรู้เลยก็เลยวันนี้เลยมาหาพี่เทพเพราะว่าจะรักฟาร์มพี่เทพอยู่ใกล้บ้านเราอาจจะบ้านเรา40 นาทีก็เลยถามซะพี่อยากเริ่มต้นเนี่ยอยากได้แบบลูกควายสัก2-3 ตัวเนี่ยพี่ต้องเริ่มยังไงที่จะสักวันหนึ่งมีควายไซส์ใหญ่ๆอย่างเพชรซาอุเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเริ่มนะครับต้องเอาแบบลูกของแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ที่ดีหรือเปล่าครับหรือยังไงใช่ครับถ้าเกิดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีมันผสมมามันการันตีไหมว่าลูกมันต้องสวยหรือว่ามันก็ไม่ได้การันตีก่อนหรือต้องคลอดออกมาก่อนยังไงมันก็ไม่หลุดพ่อกับแม่สูงเท่านี้พ่อสูงเท่านี้เอาบวกกันหาร2ลูกก็จะได้ประมาณนั้นเต็มอ๋อเหรอมันก็คือไม่หลุดพ่อหลุดแม่เลยคือถ้าจะเกินนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแม่พันธุ์เขาส่งลูกขึ้นไปหรือเปล่าเอาสมมติว่าพี่เทพมีแม่พันธุ์ตัวสวยๆไหมครับมีอยู่แต่ไม่สวยเท่าสมมติเลี้ยงกันแบบธรรมดาไม่ได้แบบไม่ได้ขุนไม่อะไรใช่ไหมใช่ครับยังไม่ได้ขุนสมมติว่าลูกแม่พันธุ์ตัวสวยสุดของพี่เทพแล้วก็พ่อพันธุ์เป็นเพชรซาอุเนี่ยสมมติว่าพี่อยากได้สักตัวเนี่ยมันเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวเมียก็เริ่มต้นที่1 แสน1 ล้านครับผม1 ล้านผิดวงการครับคุณผู้ชมมันไม่ได้เมียรักเมียลงเลยเนี่ยอ๋อคือแค่ลูกมันตัวหนึ่ง1 ล้านบาทเลยเหรอครับถ้าเป็นตัวเมียแล้วถ้าเป็นตัวผู้ครับถ้าเป็นตัวผู้ก็500,000ตัวเมียคือมีมูลค่ามากกว่าใช่ครับ2 เท่าเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเขาให้ลูกได้อีกนี่คือขนาดพี่เทพบอกว่าแม่พันธุ์ไม่สวยนะแล้วน้ำเชื้อตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้น้ำเชื้อหลอดละ700ครับเคยปล่อยไว้แล้วน้ำเชื้อแล้วกันน้ำเชื้อดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียนหน่อยเลยถ้าเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยถ้าเราไม่ขายเขาน้ำเชื้อแต่ละหลอดนี่ก็700 บาทคือเรารีดทีนึงเนี่ยเราได้น้ำเชื้อเยอะขนาดไหนครับขึ้นอยู่ที่เขาจะให้เยอะแค่ไหนหลอดหนึ่ง2 หลอด 10 หลอดมาตรฐานทั่วไปที่เขารีดกันนะครับก็เขาก็จะได้ประมาณครั้งละ500 หลอดครับ500 หลอดมา700 คูณ 500 หลอดเท่าไหร่วะชักว่าวควายทีนึงได้เงิน350,000ต่ออาทิตย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะเลี้ยงแล้วให้เขาแบบตัวใหญ่โตสมบูรณ์เนี่ยอย่างนี้ต้องกี่ปีครับสักกี่ปีเขาถึงจะพร้อมผสม3 ปีขึ้นไป3 ปี 4 ปีจะดี4 ปีแล้วเราคือเราต้องรีดเองไหมครับอ๋อให้หมอมารีดโอเครอดละหนักใจอยู่เรื่องเดียวเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแม่พันธุ์ด้วยได้ไหมครับได้ไม่รบกวนแล้วนะครับตามสบายตามซอยนี่คือเหมือนกันเราต้องขอก็เลยเหมือนลูกเลยนะเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายตันแล้วคือเวลาเราดูความสวยงามของควายเราดูตรงไหนครับดูเขาถุงเท้าหรืออะไรเขาจำได้คือควายงามเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบเห็นได้ชัดเจนคือเวลาเรามองไปมันจะสะดุดตาของเราเลยหลักๆเลยก็เขาก็จะดูตาแต้มแก้มจ้ำตาแต้มคือยังไงครับเนี่ยครับมีตาแต้มสีขาวอ๋อแล้วก็จะมีแก้มจ้ำด้านข้างแล้วก็จะถุงเท้าขาว4 ข้างเนี่ยแล้วก็มีกำไลคาดที่ข้อเท้าเราไปย้อมเองไม่ได้ครับจำได้ตอนเด็กๆเคยไปซื้อเชามาตัวที่จตุจักรเขาบอกมาเชาต้องลิ้นดำถึงจะดีไปถึงปั๊บนี่ไงพี่ลิ้นดำเลยโอ้ซื้อเลยครับเอาไปบ้านแดกนมทั้งถ้วยเป็นสีดำลิ้นเป็นสีขาวไอ้สัตว์โดนให้ย้อมแมวอย่างตัวเพชรซาอุนี่ถ้าเกิดว่ามีคนมาขอซื้อตอนนี้ราคาเท่าไหร่เมื่อต้นปีที่แล้วเคยมีคนมาให้ไว้3.5 ล้านหรอแต่ว่าเราก็ยังไม่ขายไม่ได้เพราะว่าลิตรไว้เป็นพัฒนาลิตรน้ำที350,000ต่ออาทิตย์อะรับประกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจองลูกมันด้วยก็อย่างที่บอกไว้ครับคือพี่อยากไปซื้อที่แปลงหนึ่งตอนนั้นก็คือจะซื้อที่ติดกันไร่จิตพักดีเลยเขาบอกว่าไร่ละ100,000พอดีเจภูมิโทรไปปั๊บเอ้าขยับเป็นไร่ละ250,000เฉยเลยแย่เลยตอนนี้กำลังดูที่อยู่แต่ว่าคิดว่าอยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแหละเพราะว่าเราเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วเราก็เลี้ยงให้มันแบบว่าเกิดประโยชน์สามารถลงทุนได้แต่ตอนนี้คือเอาจริงๆนะคือพี่ไม่เหลือตังค์แล้วไม่เหลือเงินสดแล้วเพราะว่ากดนาฬิกาไปเยอะ7 เดือนที่ผ่านมากดนาฬิกาไป4 เดือน18 ล้านบาทไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้หลังจากนี้พี่ต้องดูว่าการทำไร่นี่ใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอานาฬิกาปล่อยทิ้งให้หมดเลยเราจะขายนาฬิกาทิ้งแล้วหันมาซื้อควายแทนฮัลโหลนอนเฮ้ยมีลูกมันด้วยตัวลูกนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอครับถ้าตอนนี้ก็2 ถึง 3 แสนทำไมตัวนี้ถึงถูกกว่า500,000ครับตอนนี้อ๋อคือออกมาเล็กๆยังไม่เห็นฟอร์มใช่ครับอันนี้4 วันเองเหรอเพิ่งได้4 วันเองครับจริงเหรอเพิ่งคลอดเมื่อวันที่ 7เองอันนี้ลูกของใครครับอ๋อลูกของเพชรซาอูครับ เลยจองไว้เลยไหม เท่าไหร่พี่เทพขายเท่าไหร่ก็ถ้าตอนนี้ก็ 2-3 แสนนะครับแต่ว่าถ้าเขาหย่านมแล้วต้องดูพัฒนาการเขาอีกทีคือตอนนั้นน่ะเขาจะเป็นคนกำหนดราคาของเขาเองเอาวันนี้เลยเท่าไหร่ 2-3เนี่ยต้องตีมากลมๆพี่จะเอาจริงไหมเอาสิเอาเลยให้พี่เทพตั้งชื่อให้เลยเขามีชื่ออยู่แล้วอ๋อเขาชื่ออะไรชื่อยักษ์อ๋อชื่อยักษ์เหรอแล้วพี่ฝากเลี้ยงไว้ก่อนได้ไหมได้แล้วโอกาสใหญ่ไหมแม่เขาใหญ่อยู่แล้วครับอ๋อเหรอใช่แม่ตัวนี้เขามียังไม่ขายเลยเอาเมียไม่ให้25ไหมกลางๆ25ยังไม่ค่อยอยากเปิดอ๋ออยากดูฟอร์มก่อนนะจ๊ะใช่เพราะว่ามันเป็นลูกติดคอกตัวแรกไงครับก็เลยอยากอ๋องั้นถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วยังไงถ้าเกิดอยากขายเมื่อไหร่โทรบอกพี่นะเราจะทำอยากขายหรือเปล่าดีกว่าอุ้ยอัตลักษณ์มาเต็มแต่ว่ายังกำไรยังไม่ขึ้นกำไรที่ข้อเท้ายังขึ้นอ่องคอมี3อ่องเลยตาแต้มแก้มจำมาครบอ๋อนี่คือครบเลยครับใช่ค่ะอ้าว3 ถ้วนไหม3 ถ้วนเลยแล้วเดี๋ยวนี้ดอกเขาใหญ่มาก3 ถ้วนเลย3 ถ้วนแกนเขาใหญ่มาก3 ถ้วนไหมแฟนนี่ดูสิไม่ยอมขายแต่แม่งขายของใหญ่นะขายของใหญ่มาครบเลยนี่มีแต้มเหมือนพ่อเขาใหญ่ลูกสาวก็มีลูกสาวตัวโตอันนั้นลูกสาวเหรอจ๊ะวงการนี่คือเราประกวดนี่คือเพื่อเอาแบบเอาชื่อเสียงเอาโล่ที่นี่จะไปในทางการพัฒนาฝ่ายให้มันสูงใหญ่ขึ้นไปอันนี้คือพี่พูดจริงเลยนะพี่ไม่ได้พูดเล่นก็เผื่อว่าพี่เทพแบบเอ้ยโอเคเรามาทำการตลาดหน่อยดีกว่าปล่อยขายเป็นควายตัวแรกของไล่คนหัวครัวเดี๋ยวก็ไปลองไปคิดก่อนแล้วก็ถ้าพี่เลี้ยงพี่ก็เลี้ยงดีอยู่แล้วไล่ใหญ่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ไม่เอาไปเขาเรียกว่าอะไรขายลงเชือดหรอกพี่เคยเข้าวงการวัวมาอยู่รอบหนึ่งซื้อมา2 ตัวพอซื้อมาปั๊บศึกษาไปศึกษามาซื้อก่อนศึกษาของวัวทุกตัวคือเป็นจบที่ลงเชือดปิดโครงการเลยครับไม่เอาละเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้ก็เรารักของเราวัวก็เหมือนมีแบบเยอะใช่วัวสวยงามก็มีแต่มันเยอะมากๆแล้วบางทีพอขายไม่ออกกันก็สุดท้ายก็จบที่ลงเชือดใช่ไหมเพราะราคาตอนหลังมันขึ้นไปไกลจนมันไม่รู้ใครจะซื้อครับซื้อไปทำอะไรอ่ะซื้อไปเอาไปเลี้ยงโชว์ใช่ไหมส่วนใหญ่ฮัลโหลไม่ต้องกลัวนะนี่คือเวลาเราเจาะรูนี่คือเขามีรูอยู่แล้วครับไม่มีมันต้องเจาะก็คือเอาสว่านมาเจาะเลยเหรอให้หมอเขาจะมีเหล็กเจาะอยู่ครับเหมือนมันก็เหมือนเจาะหูอะไรโอ้นี่เขาชอบเล่นอ๋อแล้วครับโอ้โหเยี่ยวแตกครับเยี่ยวแตกครับคุณผู้ชมทางบ้านอันนี้จมูกอ่อนหน่อยจับสะพายแล้วก็เยี่ยวโอ้ยอย่าไปล้างหน้าได้เยี่ยวอีกมันสักกี่ปีมันถึงโตเต็มที่ครับพี่เทพ5 ปีครับอ๋อ5 ปีถึงจะเต็มที่เลยนะลูกตัวละล้านครับคุณผู้ชมทางบ้านคุณไม่เอาแล้วนาฬิกาคุณลงทุนที่ควายเอาละเข้าวงการแล้วผมเข้าวงการแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องจีบก่อนเขาถึงบอกไงว่าอยากได้ลูกวัวลูกควายต้องจีบเจ้าของนานเมื่อกี้พี่ก็คุยกับพี่เทพแล้วนะครับวันนี้เราก็บูมวามไปไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันเลยก็ไม่ได้รู้จักกันเขายังไม่เห็นเลยว่าที่เราฟาร์มเราเป็นยังไงเลยไม่มีฟาร์มครับคุณผู้ชมแต่พี่ขออนุญาตไประดมทุนก่อนแต่ประมาณสัก3-4 วันเนี่ยขออนุญาตโทรหาพี่เทพให้พี่เทพไปลองคิดดูก่อนว่าเจ้ายักษ์เนี่ยอยากขายไหมถ้าเราขายก็จะเป็นเรียกว่าควายตัวแรกของไร่คนหัวโคด้วยกันครับไม่ต้องเกรงใจนะแต่รู้สึกว่าเขาจะไปดูแลดีก็ขายได้ก็บอกเขาอยากจะพัฒนาเขาต่อเขาเก็บไว้โอเคพี่เทพขอบคุณนะครับอีก3 วันเราคุยกันไปละลายซับกันไปละลายซับกูไม่เอาแล้วนาฬิกาเครียดเลยคือวันนี้พี่อยากได้ลูกควายตัวนั้นมากเดี๋ยวให้เวลาเขาสักหน่อยนะครับ ดูทรงเหมือนกับเขาโยนราคาออกมาแต่ไม่ได้อยากจะขายเท่าไหร่แล้วก็พอเราบอกจะซื้อปุ๊บเขาก็เลยแบบชะงักแล้วก็พอเมียบอกว่ายังไม่อยากขายอยากจะลุ้นเราก็เลยไม่อยากจะกดดันเมียแต่เรารู้แล้วว่าเขาเพิ่งเริ่มทำฟาร์มมาที่เทพก็คงอยากจะรู้แหละลูกควายว่าเป็นยังไงแต่ใจพี่อยากได้ตอนนี้พี่มานั่งคำนวณแล้วล่ะก็คือไม่เอาละตัวผู้เพราะตัวผู้มันแพงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวผู้อยู่ประมาณล้านเนี่ยถูกไหมถ้าเกิดเป็นตัวเมียถ้าทรงสวยๆเราก็เริ่มต้นประมาณ 500,000แต่ถ้าออกมาหมาดๆเลยอ่ะ3-4 วันละตัวละ 2-3 แสนคือถ้าเกิดว่าราคานี่คือราคาที่คลอดออกมาเลยนะไปลุ้นกันแต่ถ้าเกิดมันฟอร์มเริ่มสวยรู้ถึงราคาที่ไปไกลอ่ะนี่คือสิ่งมีค่าที่พี่ซื้อไว้นะครับไม่เหลือแล้วนาฬิกามันดีอย่างนึงคือมันเป็นทรัพย์สินที่สามารถละลายเป็นเงินสดได้ทันทีแล้วอย่างที่บอกนะครับนี่คือเงินในบัญชีพี่ตอนนี้545 บาทก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพี่อยากจะได้ในการทำไล่คนหัวครัวอยากจะเริ่มต้นด้วยลูกควายตัวเมียสักประมาณ 3-4 ตัวก็จะเป็นเงินประมาณสัก 900,000 บาทไร่เนี่ยอาจจะทำในที่ของตัวเองก่อนเพราะว่าที่อีสานนั้นเขาโยกราคาขึ้นไปสูงนะครับดีเจภูมิโทรไปราคาขึ้นมากับ3 เท่าเลยสิทำที่ของตัวเองก่อนแต่มันต้องเลือกโครงสร้างด้วยหลายอย่างน่าจะมีน่าใช้เงินประมาณร้านเนี่ยก็เลยตีกลมๆว่าประมาณ2 ล้านบาทเดี๋ยวพี่เข้าไปที่ร้านนาฬิกาแล้วก็ลองดูว่าที่ร้านเขาจะรับเรือไหนไปขายพี่ได้บ้างก็คงปล่อยสัก 2-3 เรือนจะได้เงินสัก2 ล้านบาทมาที่น่าสนใจก็คือ4 เรือนตรงนี้นะครับ5 เรือนนี้เป็นนาฬิกาที่พี่ซื้อมานานแล้วประมาณ7 ปีที่แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าซื้อนาฬิกา7 ปีแล้วราคามันขึ้นไปขนาดไหนมันขึ้นหรือเปล่าส่วน4 เรือนนี้พี่ซื้อมาภายในเวลาประมาณ7 เดือน4 เรือนนี้เนี่ยคือกดไปประมาณ18 ล้านบาทอยากรู้ว่าราคามันขึ้นหรือเปล่าหรือมันลงทุกการลงทุนความเสี่ยงครับผู้ชมตอนนี้เราไปเอานาฬิกาไปขายครับแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่อีก 2-3 วันให้เวลาพี่เทพเดินตัวหาเลยว่าจะขายน้องควายจะได้เท่าไหร่ครับพี่ต้อมสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีอ้าวมาไงเนี่ยก็เห็นรถมันไม่ได้ล็อกผมก็เลยเดินขึ้นมาแล้วรู้ได้ไงว่าจะไปไหนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนมีอะไรป่ะนี่เมื่อคืนพี่ดื่มหนักหรอครับพี่ถอยมีระบบไม่ได้มันมีเขียวๆด้วยเว้ยยางพี่ลองให้มันแดงเลยดิยางข้างหน้าลงครับพี่พี่ลองให้มันแดงเลยดิเอาเองแดงแล้วแปลว่าพอแปลว่าพอเขาเรียกว่าอะไรนะเทคโนโลยี360 องศาอ๋อเลยพี่มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยผมจะไปเที่ยวเซนทันอ๋อโอเคเพราะว่าผมจะไปอัปเดตโทรศัพท์ใหม่ไปอย่างนี้ก็เห็นเดินขึ้นมาผู้ปลายแม่มันนี่แหละทางเดียวกันโอเคผมก็ยังไม่รู้เลยพี่จะไปไหนเนี่ยอยากจะซื้อนาฬิกาไปใส่หลอกสาวซะหน่อยไหมพี่วันนี้ผมจะเอานาฬิกาไปปล่อยผมเป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วตอนนี้จริงดิใช่เอาไหมวันนี้คือจะไปดูด้วยว่าได้ราคาไหมเพราะโอ้โหควายแต่ละตัวผมเห็นว่าควายแต่ละตัวนี่เจ๋งมากเลยนะพี่นะเดี๋ยวมาตบไหล่สิเราไม่ได้อะเฮ้ยผมเห็นมันรอนะใช่ผมเห็นมันรอผมเคยไปดูที่นี่ที่บ้านควายที่สุพรรณเขาดูที่สุพรรณอยู่มันรอแล้วมันยิ้มได้ด้วยนะโอ้โน้ใช่เดี๋ยวชี้มาทางนี้สิก็ได้ก็เลยกล่าวโอเคอย่างน้อยแบบพวกทรัพย์สินทรัพย์สมบัติพวกนี้มันไม่สามารถที่จะขยายจำนวนให้ผมได้แต่ถ้าผมมีควายพ่อพันธุ์สวยๆสักตัวหนึ่งนะขายน้ำเชื้อก็ได้ลูกมันก็ทวีคูณทั้งมูลค่าได้กล่าวว่าผมมาทางนี้แล้วขายของมีค่าหมดแล้วก็ไปซื้อควายไม่น่าจะเสริมมูลค่าให้ใครได้โอ้โหมันปุ๊ดปาร์ตนะเนี่ยพี่มันทวินเทอร์โบคันนี้ทวินเทอร์โบเหรอใช่แล้วเครื่องเท่าไหร่พี่2003โอ้โห190 แรงม้าโอ้ไม่น่ามันเอาเรื่องนะเนี่ยใช่ในรถตลาดเนี่ยนะตัวไปเนี่ยมันทโมตัวเดียวแล้วในยุคที่แบบว่าน้ำมันแพงขนาดนี้มันไม่กินน้ำมันแย่เหรอครับพี่ไม่กินพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยจะคิดว่าแบบทโมเยอะแล้วมันจะกินน้ำมันใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นทวินทโมเนี่ยรอบมันจะมาแบบได้ตั้งแต่พี่เหยียบคันเลยกดเลยมาเร็วไม่ต้องรอรอบโอ้แล้วสาวมองอย่างแล้วเนี่ยบวกครับคือผมว่าดีไซน์ใหม่เขาภายนอกมันก็แบบดูหล่อเข้มขึ้นนะพี่นะเมื่อกี้ที่เขามองเราเนี่ยเพราะว่าเป็น Black Edition ไงเขาบอกผมเราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ยกสูงครับหล่อเข้ม Black Edition แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีโทนดำชุดแต่งโทนดำนะครับใช่แล้ว ส่วนสีข้างนอกก็สีใหม่รู้สึกว่าเป็นสีเทานม Stealth Grey โอ้โหเหมือนกับอเมริกันพิทบูลอ่ะอเมริกันพิทบูลมันดูเท่ได้นะเสียงเนี้ยได้กบโทนได้เยอะกบโทนพี่ยังไม่เจ๋งกบโทนยอดเอาไปเลยยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งเหรอนอกจากความหล่อความเท่แล้วเนี่ยใช่ครับพี่เขามีจุดขายอะไรบ้างครับนิสสันเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาเก่งมากเลยนะในเรื่องของแท็กซี่ครับแท็กซี่เขาแข็งแกร่งแล้วก็อันนี้เอาหัวเป็นประกันเลยแล้วก็สามารถที่จะแบบขนของได้เยอะถ้าสมมติพี่ไปที่ตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นนิสสันแบบขนของได้เยอะที่สุดตอนนี้คือของตลาดแล้วนะแข็งแกร่งไม่พอนะเหมาะกับการเอาไปทำไร่ถ้าวันนี้เขายอมขายควายผมนะผมจะเอาคันนี้ไปขนเลยเพชรซาอุตัวนั้นต้องมีตันหนึ่งอ่ะไหวไหม2ตัวได้ไหมพี่มีตังซื้อเปล่าผมปล่อยนาฬิกาผมหมดเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อเลย2ตัวได้เลย2ตัวได้อยู่แต่มันก็คือเรียกว่าฟังก์ชันก็ครบจริงนะพี่ทั้งเครื่องที่แบบว่าเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดสามารถขับขี่ในเมืองได้ต่างจังหวัดได้แล้วก็ตัวแคทซีที่มันแข็งแรงมากสามารถให้ขนของหนักได้ระบบภายในผมว่าก็ดูดีนะแบบเรียบหรูยังไม่จบแค่นั้นครับพี่ภูมิเขามีนี่นะนิสสันคอนเนคด้วยคือระบบอะไรครับพี่ก็คือ Entertainment ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงมีกล้อง360องศาสายให้อีกเพราะฉะนั้นตอนพี่จะเดินหน้าพี่จะถอยหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความปลอดภัยพี่มีครบปลอดภัยก็ครบนะครับ Entertainment ก็ครบสามารถจะ Connect ต่อหรือเชื่อมต่อกับระบบมือถือเราได้เลยถูกต้องนี่ไม่เจ๋งว่ะในราคาขนาดนี้นะผมว่าเนี่ยสุดๆแล้วตัวนี้อ้าวใกล้ถึงเซ็นทรัลอีสต์วิวแล้วหวังว่าเขาจะรับซื้อนาฬิกาของเรานะครับผมจะได้ไปเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กเลี้ยงควายสักทีไปครับถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นร้านที่เราเรียกว่าซื้อขายนาฬิกาเป็นประจำนะถ้าเป็นร้านที่พี่สนิทมากกับเจ้าของนะครับชื่อพี่จิมมี่พี่สวัสดีครับพี่ภูมิโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่จิมมี่เป็นไงมาไงครับสบายดีนะครับครับผมสบายดีครับได้เลยครับก็จะเปลี่ยนเวการลงทุนนะครับตอนนี้สนใจอยากไปเลี้ยงควายครับพี่จิมมี่บอกฉันได้ไหมทำไมจึงเป็นเช่นนี้เอาไปจีบอันนี้พูดจริงๆนะเลี้ยงควายจริงเมื่อเช้านี้ไปจีบเขาตัวหนึ่งนี่โอ้โหลำเชี่ยวเหมือนกับตัวอย่างกับช้างเลยมากเลยนะฮะใช่ครับใช่แล้วเขาเพิ่งมีลูกออกมาได้เมื่อ5 วันมั้งเขาจะเอาตัวละ2-3 แสน2-3 แสนใช่ใจผมก็เลยกล่าวว่าผมอยากจะซื้อลูกควายดีๆเลยไปสัก3 ตัวแล้วก็ทำไร่เล็กๆผมต้องใช้เงินประมาณ2 ล้านซึ่งในบัญชีผมตอนนี้หมดแล้วผมเอาไปทำเลยโง่ๆหมดเลยเป็นไปไม่ได้ดีใจภูมิจะเอาเงินหมดบัญชีเป็นไปไม่ได้หมดแล้วเลยต้องปล่อยนาฬิกาแล้วก็รู้ว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่ทางบ้านจะได้รู้ว่าการซื้อขายนาฬิกาเนี่ยในเชิงของการลงทุนมันเป็นยังไงเพราะนาฬิกาคุกเรือนเลยว่ะผมซื้อมาจาก The Clock Watch ได้เลยครับมีราคาติดตั้งแต่สมัยวันที่เราซื้อกันวันนู้นจนถึงวันนี้เราอยากรู้ว่ามันขยับได้ไหมเผื่อว่าผมปล่อยให้พี่จิมมี่ขายต่ออันนี้เป็นชุดที่เราซื้อกันขออนุญาตเปิดก่อนเอาเลยครับพี่จิมมี่ตอนนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่ผมเพิ่งจะซื้อมาเมื่อประมาณนะครับเดือนที่แล้วคิดถึงมากเหมือนกันอันนี้หายากมากนะมีรูปเดี๋ยวผมมีรูปอยู่เลยวันนี้วันเดือนที่เราซื้อกันนี่ครับ2,559ใช่นี่ปีอะไร2566 7 ปีครับ7 ปีที่แล้วเนาะ7 ปีแล้วนี่ก็มีราคาของทุกเรือนจำเลยอันนี้คือทูโทนใช่ไหมครับทูโทนตัวนี้ซื้อไปราคาเป็นไงครับวันนั้น245,000กำไรยังพี่ใช่ไหมโอ้โหอันนี้เสียดายถ้าพี่มาขายในช่วงประมาณสักปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยเรือนเนี้ยพี่กำไรประมาณสักเกือบ100%นะ100%นะแต่ตอนนี้ก็โอเคตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบ4 แสนครับมันก็ขึ้น100,000 กว่าบาทเหมือนกันนะต้องบอกว่าเราเนี่ยจังหวะนรกตลอด เพราะนาฬิกาเนี่ยกราฟมันขึ้นไปสูงพีคจัดก็คือปีที่แล้วถูกไหมครับประมาณสักกลางๆปีที่แล้วเนี่ยคือมันราคาขึ้นไปสูงมากแบบสุดๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเพราะอะไรพี่จิมมี่อันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยทำไมสภาพสวยงามจังโอ้นี่ดำนาดำวิดบอดำนาคือใช้แบบใช้เละเทะแสดงว่าเขาทนเหรอใช้ขนาดไหนก็ขึ้นครับเลยครับแล้วตัวนี้เป็นตัวหน้าเก่านะเป็นสีฟ้ารุ่นเก่ายังไม่เป็นซันเบิร์ดหายากด้วยเอาเลยใช่ใช่ใช่ดีมากครับผมกำลังคิดถึงเลยเราไม่ดูแลซับเขียวเอาฮอคฮอคไม่ได้โอ้แต่ฮอคขายไปแล้วแต่ตอนนู้นอ่ะวันนู้นซื้อไปที่ 250,000 250,000 ใช่มาไปแล้วทุกวันนี้เท่าไหร่7ปีแล้วซื้อที่ 250,000 ครับทุกวันนี้มันประมาณ 5-6 แสนบาทแต่ว่ามันเคยขึ้นไปเกือบล้านขึ้นไปล้านหนึ่งที่แล้วไปล้านหนึ่งแล้วเหมือนกันก็ 100% อยู่นะดีดีไวเลอร์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่ผมชอบมากนะเพราะว่าคือเป็นนาฬิกาดำน้ำระดับกลางที่ใส่แล้วสวยคือมันเขามีความหนาหน่อยมันมีปุ่มฮีเลียมวาล์วตรงนี้เวลาดำน้ำลึกๆปุ๊บตรงนี้จะทำงานอัตโนมัติแล้วมันจะปล่อยแก๊สทำให้นาฬิกาไม่ระเบิดอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ตัวนี้หายากมากในตอนนี้นะครับเป็นขาวฟิล์มสวยมากเลยตัวนี้ที่ผมได้ไปเท่าไหร่ตอนนั้น190,000เมื่อ7 ปีครับอันนี้ขออนุญาตรับประมาณผมว่าต้องมี400,000ต้องมี400,000โอ้ชอบเป็นการส่วนตัวอ๋อเนี่ยจะซื้อเก็บไว้ก่อนอ๋อนี่คือพี่จิมมี่รับไว้ก่อนเลยใช่ใช่ชอบเป็นการส่วนตัวได้แล้วกูได้แล้วลูกค้ากูได้แล้วตัวหนึ่งแล้วพวกโค้กเป๊ปซี่นี่ตอนนี้ได้เท่าไหร่พี่จิมมี่โอ้แป๊บซี่ตัวนี้ต้องขออนุญาตดูนะครับเพราะว่ามีหลายเจเนอเรชันเหมือนกันโอเคผมน่าถ้าจะไม่ถึงข้างตันแล้วก็คือเป็นเจเนอเรชันท้ายๆที่จะเลิกผลิตแล้วตอนนี้ก็ตลาดซื้อขายกันอยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทผมน่าซื้อประมาณ 250,000 ซื้อขายรับเข้ากับประมาณ 3 ปลายๆถึง 400,000 ขายออกก็ประมาณ 400,000 กว่าบาทถึง 500,000 โอเคอันนี้แป๊บซี่ก็ตามโค้ดเนมเขาก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินครับนะครับผมก็จะเป็นสีเดียวแป๊บซี่โค้กก็คือแดงดำแป๊บซี่ตัวนี้ประมาณปี9กว่า199กว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคออ่อนครับคออ่อนหมายความว่ามันขยับได้ตรงนี้ตัวนี้ตลาดขายกันอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทครับรับเข้าก็อาจจะประมาณ3 ต้นขายออกประมาณ3กลางอันนี้เราก็สอยมาที่ประมาณ2 ต้นโอ้ก็กำไรอีกแล้วกำไรทุกเดือนถ้าผมต้องอยากได้เงินประมาณสัก2 ล้านเนี่ยผมต้องปล่อยตัวไหนบ้างตัวนี้ก็ประมาณ400,000 บาทครับตัวนี้ก็ประมาณ400,000 บาทครับ800,000 ละตัวนี้ก็ประมาณที่มันแปลกนะมัน400,000เท่ากันหมดเลยนะ400,000 บาทเหมือนกัน1.2 ล้านละโค้กอีก300,000 บาท350,000อะไรเงี้ยฮะก็ประมาณ1.5 ล้านตอนนี้ที่ประมาณ1.5 ล้านต้องระเบิดถังใหญ่ละต้องระเบิดถังใหญ่ละเอา18 ล้านนี่คือ4เดือนนี้อ๋อครับเซตนี้ใช่เซตนี้ตัวนี้ซื้อมานานแล้วตัวนี้เท่าไหร่พิจิเมียนี่เป็น reverseอะไรว่า Invert 6 จะเป็น Invert 6 เป็นตัวแรไอเทมนะเลข6กับหัวนะใช่เลข6กับหัวก็จริงๆอ่ะมันเคยไปประมาณ2 ล้านกว่าบาทมาแล้วตอนนี้ก็ประมาณล้านกลางๆถึงล้านปลายแล้วแต่ความคอนดิชั่นของเขาแล้วแต่สภาพโอ้นี่เยินเลยครับอันนี้เหมือนกับดีเลยครับผมคืนเยินมากอันนี้น่าจะใส่ทำสวนนะครับแล้วก็ใส่ลุยปาร์ตี้ทุกคืนมาแล้วนะฮะแต่ก็ยังถือว่าโอเคครับก็ประมาณล้านกลางๆอย่างต่ำซื้อมา800,000ครับเพิ่ม800,000เนี่ย2 เท่าแทบทุกเดือนเลยประมาณ2 เท่าถือว่าเป็น investment ที่ดีทีนี้แหละครับ7 ปีผ่านไปแล้วทุกเดือนกำไร2 เท่าหมดขอดูพอร์ตของผมแบบ7 เดือนอันนี้ที่7 เดือนที่เหลือนี่ประมาณ2 เดือนล่าสุดเลยงั้นเรามาลองดูนะครับว่าผมในเชิงการลงทุนผมถือว่าทำได้ยอดหรือเปล่า RM ผมซื้อมา7 เดือนแล้วแล้วที่ผมซื้อมา10 ล้านบาทครับ14 ล้านใช่ไหมตอนนี้พี่จิมมี่RM 30ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใส่สวยนะไม่ค่อยคนเขาไม่ค่อยเล่นกันใช่ไหมก็ไม่เล่นเพชรเห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยเล่นเพชรมันอาจจะบูบว่าไปนิดนึงครับต้องขออนุญาตเรียนตามตรงว่าเมื่อ7 เดือนที่แล้ว10 ล้านตอนนี้ก็มันหายไปหน่อยเลยประมาณสัก7-8 ล้านบาทอ๋อ7-8 ล้านใช่นิดเดียวหายไปแค่2-3 ล้านแต่ RM อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งในการที่จะราคารีบาวขึ้นมาใช่เพราะเขาผลิตรุ่นไม่ค่อยเยอะมาก ดูหน้าตาดูเต่าๆไม่เหมือนกันตอนนี้นะตาวาวๆไม่เหมือนกลุ่มนี้นะมองเลยเรือนี้เพิ่งจะไปซื้อมาเมื่อประมาณ2เดือนครับอันนี้ได้มาประมาณ 1.45 ล้านตอนนี้ราคาตลาดเท่าไหร่ครับตอนนี้ตลาดหายไปเล็กน้อยสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้หายเหมือนแบบนี้นี่หายต้องบอกว่าประมาณหายไปแสนเดียวประมาณล้านสามกว่าด้วยความที่เขาเป็นปีใหม่แล้วเป็นกลายเป็นยูสแล้วเพราะเราซื้อมือหนึ่งแต่เชื่อว่าใช้เวลาเดินทางข้ามปีนี้ยังไงก็กำไรครับข้ามปีนี้กำไรครับทีนี้2ตัวนี้เนี่ยคือเป็นเรือนในฝันเลยผมซื้อมาได้ประมาณ1เดือนครับผมซื้อมาในราคา2,660,000นะผมจำไม่ผิดผมเพิ่งได้ข่าวว่ามันถูกดิสคอนหรือว่าเลิกผลิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับถือว่าเป็นข่าวดีมากโรเล็กซ์ถ้าเกิดเขาเลิกผลิตปุ๊บราคามันมักจะแข็งแต่ผมอยากรู้ว่าสรุปมันขึ้นหรือมันลงณวันนี้ที่เราถ่ายกันนะครับพี่ผมมันช่วงสงกรานต์เดือน4ปี2023เนี่ยเจ้าเนี่ยเขาเพิ่งเลิกผลิตไปหมาดๆต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงสูญญากาศคนกำลังจดจ้องว่าเฮ้ยฉันจะไปตรงไหนดีว่าฉันจะคนที่ถืออยู่ฉันจะโดดข้ามราคา4ไปเลยไหมอะไรไหมอยู่ในช่วงขมุกขมัวอยู่แต่ถามว่าทิศทางอนาคตดีไหมดีมากใจจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้พี่ภูมิขายนะวันนี้นะผมว่าถ้าขายใช้เวลาอีกนิดนึงมันอาจจะไปเยอะกว่านี้พี่ภูมิอาจจะได้กำไรหลายล้านบาทนะตัวนี้เก็บไว้ให้ข้อมูลพี่ที่เหลือพี่ภูมิพิจารณาเอาเองไปติ้งต่อว่าควรจะไปหรือยังไม่ไปดีใช่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้กับเจ้าเรือนนี้นะเรือนสุดท้ายครับที่เราไล่ล่ากันมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นที่สุดของโรเล็กซ์เดทูน่าใช่ไหมครับใช่ให้ความรู้แบบมันหนักมากเลยมันเป็นเรือนที่หนักที่สุดของคือเป็นวัสดุที่แพงที่สุดนะฮะของนาฬิกาที่จะผลิตกันมีความหนักมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างเยอะมากสีอย่างเงี้ยมันเหมือนไวโกลด์แต่พอเวลาถือขึ้นมาน้ำหนักต่างกับไวโกลด์พอสมควรเลยเพราะว่าวัสดุแพลตินัมจะมีน้ำหนักค่อนข้างเฟิร์มมากแล้วแบรนด์เนี้ยแบรนด์โรเล็กซ์ในเวลาผลิตแพลตินัมเขาก็จะผลิตหน้าฟ้าพอเห็นหน้าฟ้าจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยPT นะคือแพลตินัมนะผมเพิ่งได้มาเมื่อเนี่ยละประมาณเดือนที่แล้วผมได้มาที่3,720,000นะประมาณ3,720,000ต้องบอกตามตรงว่ายังไงครับต้องบอกตามตรงว่าเจ้าแพลตินัมเนี่ยเขามีรุ่นน้องออกมาใหม่เพิ่งคลอดออกมานะครับเดี๋ยวพี่ภูมิขึ้นให้ทางบ้านดูว่ามันเป็นเวอร์ชั่นไหนเป็นโชว์เครื่องหลังเลยเพราะนั้นเขาเหมือนเขามีทายาทต่อมามันทำให้รุ่นเนี้ยออกในทั้ง2หน้ายังไม่รู้จะเป็นอะไรเฮ้ยฉันจะแพงขึ้นหรือฉันจะลงไปว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าถ้าเราซื้อขายกันเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3.3-3.4ณวันนี้ขายไปอีก400,000เลยณวันนี้ใช่เพราะว่าราคายังอยู่เลข3นั่นคือเซตนี้เก็บไว้ก่อนปล่อยเซตนี้อาจจะขาดสักประมาณ300,000เดี๋ยวผมไปหาเงินงั้นก็ผมฝากพี่จิมมี่ขาย4เดือนนี้นะครับก็น่าจะได้เงินประมาณพี่บอกว่าประมาณสักล้าน 5เนาะล้าน 5ครับล้าน 5แล้วเดี๋ยวอีก500,000เราไปปั๊มหาของเราใช่เพราะได้อีก3 วันเราจะโทรไปหาพี่เทพดูได้ว่าลูกควายตอนนี้เราจีบซื้อเนี่ยสรุปเขาจะยอมขายให้เราหรือเปล่าถ้าขายนี่จะดีใจมากเลยเพราะว่าอยากได้มากพี่เทพขอนะน่ารักมากเลยน้องยักษ์งั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิมมี่มากนะครับยินดีครับให้ความรู้แล้วก็ช่วยดูแลเรื่องนาฬิกาใครที่สนใจเนี่ยในเชิงของการลงทุนก็คือสามารถเข้ามาได้ซื้อขายกันซื้อกับพี่จิมมี่ก็ขายคืนกับพี่จิมมี่ได้ถูกไหมดูแลทุกอย่าง The Clock Watch อยู่ที่ไหนพี่จิมมี่เซ็นทรัลอีสต์วิวครับเรียบด่วนชั้น1นะครับก็เปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดน่ารักมากน่ารักเราซื้อขายกันมานานแล้วขอบคุณครับพี่จิมมี่ครับได้เลยครับได้เวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเวลาผ่านไปประมาณ2 สัปดาห์แล้วลุ้นมากเลยเพราะอยากได้มากนะมาลองดูนะครับว่าพี่เทพนี่เขาจะยอมปล่อยน้องยักษ์ลูกเพชรซาอุให้กับเราหรือเปล่าทำอะไรครับโอเคตื่นเต้นไงตื่นเต้นเอาละฮัลโหลสวัสดีครับพี่เทพครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับไม่เจอกันตั้ง2 อาทิตย์สบายดีครับเพิ่งหายจากโควิดอ้าวเป็นโควิดด้วยพี่เทพดีขึ้นแล้วนะเป็นไงน้องยักษ์ตอนนี้น้องยักษ์เป็นไงบ้างครับพี่เทพวิ่งทั่วคอกเลยโหวิ่งทั่วคอกเลยเหรอครับโคตรน่ารักเลยอยากได้แล้วเป็นไงบ้างพี่เทพเอาจริงนะคือพี่ไม่อยากจะแบบลงคลิปนั้นเลยเพราะว่า กลัวเดี๋ยวจะมีคนตัดหน้ามาซื้อน้องไปอ่ะมันมีบ้างไหมมีใครมาจีบบ้างไหมครับพี่เทพก็มีทักถามกันเข้ามาเรื่อยๆครับมาแล้วก็มี FC บางคนก็บอกว่าผมจะกดไอฟูมก็รอบนี้แหละอะไรประมาณนี้มันจะกูหักกันแน่กูหักกันแน่เขาก็ลิงเจ้ายักษ์ไว้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นโอเคครับก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์สุดของ EP นี้ละพี่เทพคิดยังไงครับน้องยักษ์สุดท้ายแล้วพี่เทพตัดสินใจที่จะขายหรือไม่ขายเอาเราครับขายหรือไม่ขายเอาเราครับโอเคครับพี่เทพก็ถือว่าเมื่อกูตัดพี่ตัดน้องใช่ยังเปล่าขอบคุณมากที่ให้โอกาสนะครับแล้วเดี๋ยวเราผมก็เลยคิดว่าอยากเราให้เอาไว้ดูพัฒนาการก่อนนะครับคืออยากดูให้มันโตก่อนว่ามันจะไปได้ขนาดไหนคือกว่าจะถึง10 เดือนน่ะคือพี่ภูมิก็ยังมีโอกาสที่จะไปดูควายตัวอื่นเผื่อเจอตัวอื่นแล้วถูกใจมากกว่าตัวนี้ก็อาจจะถ้าสมมติมาซื้อตัวนี้ไปแล้วก็อาจจะมีแบบเสียใจนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าอยากเอาไว้ก่อนเพราะว่าก็ยังมีโอกาสได้ดูตัวอื่นบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบคำตอบสุดท้ายเหรอพี่เทพไม่เปลี่ยนใจแน่นะจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในอนาคตอาจจะได้แลกไม่รู้นะแบ่งความรู้หรือว่ามันไม่ได้แบ่งหรอกเพราะเราคงไปเอาความรู้แต่เขาฝั่งเดียวอาจจะทำฟาร์มหรือทำอะไรด้วยกันนะครับอาจจะได้แบบมีการแชร์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรด้วยกันหวังว่าจะได้ร่วมงานด้วยกันในอนาคตโอเคครับพี่เทพขอบคุณครับสวัสดีครับถ้ามีโอกาสก็มาได้เรื่อยๆครับอยู่ไม่ไกลกันโอเคมาดูพัฒนาการได้เรื่อยๆจะยับครับขอบคุณครับสวัสดีครับจบขอบคุณครับโอเคก็ตามนั้นนะครับผมครับเสียดายมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นน้องควายที่เรารู้สึกว่ามันถูกฉลกแล้วก็จังหวะชีวิตมันมาพอดีเลยคือเราถ่าย EP นี้ไปถึงฟาร์มเขาโดยไม่ได้นัดหมายลูกควายมันคลอดออกมาแต่พี่ว่าก็ดีแล้วล่ะเราต้องเคารพความตัดสินใจของเจ้าของอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของควายทุกคนน่ะกว่าเขาจะเรียกว่าปั้นมันออกมาได้แต่ละตัวมันมีทั้งแบบความฝันทั้งความหวังแล้วก็พอออกมาได้ไม่กี่อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็อยากจะรู้เลยว่ามันจะสามารถได้โตไปได้ถึงขนาดไหนนะครับก็เรียกว่าให้เวลาพี่เทพสัก10 เดือนก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้แกตัดสินใจจะขายหรือไม่ขายเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปลุยแกแล้วพี่คิดว่าพี่ก็อยากจะลุยจริงๆนะกับไล่คนหัวครัวนะครับโปรเจกต์ใหม่ปีนี้ก็ไม่รู้จะทันไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะเข้าหน้าฝนแล้วใจพี่อยากจะที่ขุดให้มันทันหน้าฝนนะครับแต่ถ้าไม่ทันยังไงปีหน้าเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นแน่ไล่คนหัวครัวชีนี้เดี๋ยวเป็นมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตกันทีแล้วก็วงการควายพี่น้ำและพี่พัดก็ติดต่อมาแล้ววงการนี้มีนะครับพี่และน้องยังไงเราเข้าแน่นอนนะครับอาจจะไม่ใช่เจ้ายักษ์ลูกเพชรเสาตัวนี้เดี๋ยวตัวอื่นถ้าใครมีแบบลูกควายแม่พันธุ์ดีๆเดียมมาหาพี่ได้ขอเก็บแม่พันธุ์ดีๆทั้ง 4-5 ตัวแล้วก็เริ่มฟาร์มของเราครับโอเคครับแล้วก็เป็นไงติดตามเลยนะครับอยากให้ทำอะไรกับ EP ใหม่ๆคนหัวครัวก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยวันนี้ไปครับสวัสดีครับครับพี่ต้อมมาดี